สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาทำวุ้นกะทิเป็นเมนูที่ทำสร้างอาชีพอีกหนึ่งเมนูและที่สำคัญลงทุนน้อยแต่ได้กำไรเยอะค่ะขั้นตอนวิธีการทำก็ไม่ยากเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมกันก่อนค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ในวันนี้เราใช้เป็นผงวุ้นตานางเงือกก็ใช้อยางแข็งหนึ่งเอค่ะ ต่อไปเดี๋ยวเราจะนําผงวุ้นมาละลายในน้ําก่อนนะในขั้นตอนนี้ก็ให้เราเทน้ําเปล่าลงไปค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเทผงวุ้นใส่ลงไปผสมกับน้ําค่ะต่อไปก็ให้เราคนผงวุ้นให้กระจายตัวดีเลยค่ะส่วนในขั้นตอนนี้เราก็จะคนผงวุ้นให้กระจายตัวดีก่อนนะคะแล้วก็แช่ผงวุ้นไว้ในน้ํา15นาทีเพื่อให้ผงวุ้นได้อิ่มน้ําเวลานําไปทําบุนบุนจะได้ไม่คายน้ําค่ะ ตอนนี้เราก็ได้แช่วุ้นครบ15นาทีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนํามาตั้งไฟในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟกลางนะแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าวนของเราจะสุกดีส่วนในขั้นตอนนี้แนะนําให้คนตลอดเวลานะคะถ้าเราหยุดมือจะทําให้ตัววุ้นติดก้นหมอ้อแล้วก็ทําให้วุ้นจับตัวกันเป็นก้อนค่ะและที่สําคัญเวลาคนจะต้องคนให้ถึงก้นหม้อด้วยนะวุ้นจะได้ไม่ติดก้นหม้อค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ต้มวุ้นของเรามาจนสุกดีแล้วค่ะวิธีสังเกตว่าวุ้นสุกดีหรือยังก็ให้เราสังเกตที่ทัพพีนะถ้าไม่มีลักษณะเหมือนเม็ดทรายก็แสดงว่าวุ้นของเราสุกดีแล้วค่ะต่อไปก็ใส่เกลือใส่น้ำตาลใส่ขาวความหวานก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามความชอบเลยนะคะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้ก็ให้คนไปจนกว่าน้ำตาลทรายจะละลายดีค่ะขอแนะนำสำหรับมือใหม่นะที่กำลังหัดทำวุน้น ถ้าผงวุ้นไม่สุกอย่าใส่ตัวน้ําตาลลงไปเด็ดขาดค่ะเพราะว่าตัวน้ําตาลจะไปรัดเม็ดวุ้นทาให้วุ้นของเราไม่สุกและที่สําคัญวุ้นของเราก็จะคายน้ําด้วยค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้น้ําตาลก็ละลายดีแล้วก็ให้เราปรับลดใช้ไฟอ่อนนะแล้วก็เทหัวกะทิลงไปค่ะส่วนในขั้นตอนนี้เราก็ใช้เป็นหัวกะทิสดถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นกะทิกล่องสําเร็จได้ค่ะในขั้นตอนนี้อย่าใช้ไฟแรงเด็ดขาด พราะถ้าใช้ไฟแรงจะทําให้น้ํากะทิเดือดขึ้นมาแล้วจะทําให้กะทิแตกมันค่ะเสร็จแล้วก็ให้เราต้มน้ํากะทิไปจนเดือดขอบหม้อในขั้นตอนนี้เราจะไม่เอาเดือดพล่านนะเราจะาแค่เดือดขอบหม้อก็พอค่ะตอนนี้เราก็ได้ต้มมุนกะทิของเรามาจนเดือดขอบหม้อแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะนําไปเทใส่ภาชนะกันเลยค่ะส่วนถาดที่เราใช้วันนี้ขนาดก็10คูณ10คูณ1.5นิ้วค่ะ ในขั้นตอนนี้ก็ให้เราเทวุ้นลงไปให้หมดเลยนะและสูตรวุ้นที่เราให้ในวันนี้ก็จะเต็มถาด10คูณ10คูณ1นนิ้วพอดีค่ะพอเทวุ้นลงไปหมดแล้วนะคะในขั้นตอนนี้ก็จะสังเกตว่ามีฟองอากาศก็ให้เราตักฟองอากาศออกให้หมดเลยค่ะถ้าไม่รีบตักฟองอากาศออกให้หมดเวลาวุ้นเซต็ตัวผิววุ้นจะไม่เรียบสวยค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ตักฟองอากาศออกหมดแล้วนะคะต่อไปเราก็จะพักวุ้นไว้ให้เซตตัวพอวุ้นเซตตัวแข็งตัวดีแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตัดแบ่งชิ้นกันค่ะโอเคค่ะตอนนี้วุ้นของเราก็เซตตัวแข็งตัวดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาตัดแบ่งชิ้นกันเลยในส่วนของขั้นตอนการตัดก็ให้เราตัดแบ่งชิ้นขนาดตามต้องการได้เลยค่ะ ตอนนี้เราก็ตัดแบ่งชิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําถุงมาแพ็กกันเลยถุงที่เราใช้วันนี้เราใช้เป็นถุงร้อน5คูณ8นิ้วค่ะตัดเสร็จเราก็จะบรรจุใส่ถุงแบบนี้เลยนะคะสูตรนี้สามารถทํากินทําขายสร้างอาชีพได้จริงค่ะและที่สําคัญวุ้นไม่คายน้ํานะคะสูตรนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะอร่อยลงตัวมากเลยวุ้นกะทิมีความนุ่มเด้งเข้มข้นหอมมันของกะทิส่วนความหวานก็หวานกำลังดีค่ะสูตรนี้ทำง่ายมากเลยนะอยากให้ไปลองทำกันดูค่ะส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ